สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่22เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ะครับวันนี้ให้ชื่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้นะครับโดนกันมาเยอะนะครับโดนกันมาเยอะแล้ว,ลวสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนคิดจะเล่นการเมือง แล้วก็ต้องเจอกันแทบทุกคนเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่เคยก่อเอาไว้เมื่อครั้งก่อนอดีตเนี่ยมันตามหลอนปัจจุบันนะครับก็ดูอย่างนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรดูตัวอย่างเป็นต้นนะครับเอาละแม้ว่าจะได้นอนบนเตียงอ่อนออนุ่มก็จริงอยู่ในห้องแอร์ระดับ VIP แต่ก็ใช่ว่าจะออกไปเดินเที่ยวตามใจชอบได้นะครับไม่ได้ครับเพราะว่าทุกสายตาเนี่ยกำลังจับจ้องกันอยู่ถ้าพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่ พังยันรัฐบาลเลยนะครับการโกงแบบไม่บัญญะบัญญังถูกสารสั่งจำคุกไปหลายคดีแม้ล่าสุดจะเหลือโทษเพียงไม่เกินหนึ่งปีและอาจจะพ้นโทษทั้งหมดในเร็วๆนี้ก็ตามแต่ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยไปไหนไม่ได้ครับเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนที่นอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเกิดอาการป่วยขึ้นมาหลายโรคยังไงละครับแถมยังต้องผ่าตัดด่วนอีกจังหาก เสียดายนะครับที่คุณหมอใหญ่เนี่ยท่านก็ไม่ยอมบอกว่าผ่าตัดเล็กหรือว่าผ่าตัดใหญ่แต่เอานะดูตามที่ท่านหมอใหญ่พูดถึงอาการของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยก็แสดงว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับอาจจะผ่าตัดใหญ่มั้งก็นี่แหละครับในเมื่อไม่มีอะไรที่มันชัดเจนออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ลูกเมียของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแล้วเนี่ยนะครับ สังคมก็ได้แต่คาดดากันไปคนละทิศคนละทางกันและก็ส่วนใหญ่วิจารณ์บนพื้นฐานความคิดที่วา่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงหรอกครับถ้าไม่ป่วยจริงเนี่ยมันจะกระทบทั้งหมดเลยนะครับจริยธรรมทแพทย์จะตามเล่นงานหมอบางคนรัฐบาลเองก็ต้องรับผิดช,ชอบนะครับที่ปล่อยให้กรมราชธรรมปล่อยให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเล่นละครตบตาประชาชนว้าวุ่นกันไปหมดแล้วครับ ฉะนั้นถ้าหากมีข้อเท็จจริงว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณปว่วยจริงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรรู้ไหมครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแม้จะพ้นโทษทั้งปวงซึ่งอาจจะเป็นเดือนตุลาคมนี้หรือไม่กรเดือนธันวาคมก็ตามเนี่ยแต่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจะยังคงต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไป อาจจะออกจากโรงพยาบาลตํารวจซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐมาบริหารจัดการเนี่ยนะครับแล้วก็ไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระรามเก้าหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน5ดาวที่อื่นๆซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแล้วก็อำนวยความสะดวกหรือว่าความโล่งใจให้กับบรรดาข้าราชการตัวน้อยๆที่ต้องคอยดูแลนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณโดยที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งตัวเองเนี่ยอาจจะติด ร่างแหการแสดงละครนี้ด้วยหรือไม่อะนะครับเอาแล้วครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงหลังพ้นโทษเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณยังต้องนอนโรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งหนึ่งเป็นปีๆนะครับเพราะาโรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันห่างหมอไม่ได้ยังไงนะครับหรือว่าครอบครัวชินวัตรเนี่ยจะยอมเสี่ยงพาผู้ป่วยวิกฤตที่อาการสามารถกําเริบได้ตอลอดเวลาเนี่ยเอากลับไปนอนที่บ้านจันสองล่าก็เอาที่สบายใจนะครับฉะนั้นระวังหน่อยกันแล้วกัน หลังพ้นโทษไปแล้วเนี่ยอย่าพึ่งดีใจจนลืมว่าเป็นผู้ป่วยหนักนะครับอดีตมันจะตามมาหลอนแบบไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่ก็เป็นกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือกรณีของช่อพันนิกาวานิซึ่งถูกสารนิกาพิพากษาถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตด้วยนะครับจากความผิดในลักษณะเป็นการกระทําอันมิบังควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงในเว็บไซต์ Facebook ชื่อบัญชีคือพันธิกาช่อวานิชเมื่อ13ปีที่แล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยมาตรา235ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาริการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา87และมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ6ประกอบข้อ27วรรคหนึ่งความผิดเนี่ย เป็นบัญชีหางเว้าเลยนะครับก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจสําหรับคนที่อยากจะเป็นนักการเมืองแต่กลับถูกตัดสิทธิ์ห้ามเป็นนักการเมืองในระบบตลอดชีวิตนะครับแต่ว่านักการเมืองในโซเชียลเนี่ยก็เอาที่สบายใจครับเพราะว่าเห็นพิธาลิมเจริญรัตก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีในโซเชียลอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เหรอครับไอความผิดนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับพักเก้าไกลจะยิ่งกระหายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลบล้างทุกอย่างแต่วันนั้นเนี่ยคงจะมาไม่ถึงในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับเบื้องหน้าจึงต้องว่ากาันรเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองที่พักก้าวไกลเนี่ยไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีเยอะเหลือเกินก็ยังคิดคิดอยู่นะครับถ้าหากว่าพักก้าวไกลเกิดมีอํานาจอยู่ในมือโอ้โหคงจะใช้เวลาชั่วอายุคคนละมั้งครับเพื่อไปแก้กฎหมายหรือไม่ก็เลิกกฎหมายที่มีความรู้สึกว่าขวางหูขวางตาอยู่เนี่ยนะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติทางจริยธรรม 2,562นี่ก็เป็นกฎหมายหนึ่งในร้อยในพันฉบับที่ภาคก้าไกลต้องทําวิสามัญฆาตกรรมในสภาอย่างแน่นอนนะครับมันเหมือนกับถ้าหากมีกฎหมายฉบับนี้อยู่เนี่ยก็ต้องไม่มีก้าวไกลหรือถ้ามีก้าวไกลกฎหมายฉบับนี้ต้องยกเลิกเพราะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาตรา5มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยวงเล็บหนึ่งคือยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกวงเล็บ2คือซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีและก็ความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่วงเล็บสกล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมวงเล็บ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ วงเล็บ5มุ่งผลสทนิ์ของงานวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติวงเล็บ7ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในวงเล็บหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่พักก้าวไกลต่อต้านมาโดยตลอดนั่นแหละครับทีนี้เมื่อเราไปดูคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยก็ยิ่งพบถึงการท้าทายกฎหมายมากขึ้นอีกนะครับคำพิพากษาบ,บอกว่าอย่างนี้ การที่ผู้คัด้านซึ่งกหมายถึงช่อเนี่ยนะครับการที่ผู้คัดค้านไม่ลบหรือนําภาพถ่ายและข้อความดังกล่าวทั้งหมดออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งที่สามารถกระทําได้เพื่อไม่ให้ปรากฏอยู่และเพื่อไม่ให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงภาพถ่ายและข้อความทั้ง6กรณีดังกล่าวซึ่งถือเป็นการงดเว้นการที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยการกระทําของผู้คัด้านเนี่ยจึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร,ร้ายแรง นี่เป็นคำพิพากษาสาดีกานะครับพักก้าวไกลออกถแถลงการกรณีนี้ว่าเป็นการตอกย้ําถึงความจําเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วก็จะจัดการกับมาตรฐานจริยธรรมอันเลื่อนลอยแล้วก็ไร้มาตรฐานก็ครับวันหนึ่งพักก้าวไกลอาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่อยากจะเปลี่ยน แต่สิ่งหนึ่งที่จะตามมาเนี่ยคือพักก้าวไกลจะทิ้งคนเอาไว้ข้างหลังมากมายเหลือเกินนะครับคนจะถูกแบ่งยิ่งกว่าแบ่งชนชั้นเพราะบาคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะถูกขีดเส้นให้กลายเป็นคนละพวกไปใช่ครับแล้วมันคืออนาคตที่เราปรารถนากันหรือเปล่านะครับ